ELG Channel ลมสี่ครับโอ้ลมสวยสวยตรงไหนอะลมเจ็บ แต่ว่าอ๋อไม่เป็นไรครับผมระยะแบบหน้าครบหาหรือเปล่าระยะยิงครับดูจุดเล็งครับกดหนึ่งครับเอาหัวแหลมของหัวไม้ชนตรงนี้นะชนขอบรับแล้วก็กะเอาครับกดสปินซ้ายนิดหน่อยครับเพราะว่าลมมันปัดขวาเยอะนะสำหรับคนไม้สั้นก็เล็งประมาณนี้แหละนะฮะลมขวางก็ตี260ใช่ไหมครับผมสปินหน้าไปก็สนามนี้ผมชอบตีสปินหน้ามากเลยไม่รู้เป็นอะไรมันวางง่ายไงพอสปินหน้าไปแล้วมันกลับกลายจากลูกที่ไม่ดีกลายเป็นลูกดีได้เอาง่ายไหมผมสั้นนะฮะเลยจะมีวางสปินหลังไม่ได้เรื่องของเรื่องไม่เราก็ถือว่าโอเคนะยาวผมก็ถือว่าผมยาวผมควรนะผมก็ยาวนะจริงนะไม่เชื่อถามแมวผมได้ลูกหนึ่งแล้วยิงครับสมนี้ครับดูลูกเอียงแป๊บหนึ่งฮะดังดิลูกเอียงผมให้ไปตอนซองเห็นปินเอาปินเอาทำไมไม่ปินละลมเบาไงฮะนี่ลมแรงไงผมก็ต้องคิดนะฮะเวลาเล่นจริงผมก็ยิงฮะนี่ไงล่ะเนี่ยหล่อไหมนี่คูณเยอะหน่อยฮะหลุมนี้นี่มีกรีนไหมเผื่อคนสำหรับอยากปินหลุมระยะทางขวามีกรีนนะฮะถ้าหลุมทางขวาเนี่ยระยะใกล้เนี่ยกรีนขวาจุดหนึ่งครับส่วนระยะไกลไม่มีกรีนครับมีกรีนอะรูปว่าเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์โอ้เริ่มออกทะเลกันแล้วดูนี่ไงความคมอยู่จริงคมหาแล้ววะเสาก็ไม่ชนดูสิเนี่ยคุณถ้าเป็นก๊อปจริงๆอ่ะโอเคพอ อ่ะเข้าช่วงสาระกันนิดนึงครับตุ่มนี้นี่เอ้ยสนามนี้นี่ข้อควรระวังเป็นอะไรลูกเอียงครับแน่นอนลูกเอียงใช่ไหมเป็นสนามหนึ่งดาวที่ยากเพราะว่าใช่ถามมันหนึ่งดาวสนามนี้นี่ค่อนข้างยากนิดนึงยากลูกไม่นิดนะเยอะเลยแหละครับสปินไม่ค่อยได้ลูกเอียงจะเพี้ยนนิดนึงไม่เพี้ยนละเยอะเลยแหละไม่นิดมันบางทีมันมีจุดวางอยู่ฮะแต่ว่าลมแรงๆมันวางยากนะฮะต้องเล่นทายากทายากผมเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันกำเจไม่งั้นเดี๋ยวเบื่อครับดูว่าวางไปวางไม่สามครับสองหนึ่งสองลมขวางนะครับลมนี้เลี้ยงกันนิดๆ นึงแถวๆนี้แหละจริงๆนะลูกเอียงแถวๆนี้จะมีหลายแบบมากสำหรับตรงนี้นะตรงนี้ยังมีหลายแบบมากลูกเอียงหลายแบบต้องดูกันดีๆนะส่วนตรงนี้ลูกเอียงเนี้ยผมให้จุด25ไปนะจุด25ก็ประมาณ1กว่าๆ1บาทกว่าๆครับผมถูกต้องผมว่าผมดังแล้วผมก็อยากจะดังฮะแต่กลัวมันจะไม่ลงไงเวลาแข่งคุณจะดังเหรอฮะคุณก็ต้องยิงอย่างผมนี่แต่ตอนแข่งผมก็ยิงจบไหมจบเลยทีนี้ไปไม่เป็นเอาไม่ถูกครับเดี๋ยวเพื่อมีคนถามไอ้413นี่คืออะไร413เหรอก็เลยฮะผมคูณเสร็จแล้ว413เป็นไงล่ะคิดในหัวผมคูณตัดเอียงเสร็จแล้ว413นี่นี่แหละผมยังทำไม่ได้เลยง่ายนี่ไงโถคุณแชมป์ไม่ใช่เหรอผมแช่มลมสีเว้ยลงครับตรงนี้แน่นอนควงนะเมื่อกี้ไม่ควงหลอกให้เสียวควงไม่หลุมควงสาวดีกว่าโอเคโอ้โหลมหนึ่งอ่ะจอกว่ะโอ้คนมันหน้าตาดีลมก็ดีธรรมดาเยอะอันนี้ครับกินขวายุด25นะฮะเป็นผมนะผมดังแล้วมันดังไม่ดังถึงดังถึงโอ้ถึงพอดีอย่าเถียงผมพูดเลยอ่ะเนี่ยฮะมันจะมีระยะอย่างเงี้ยกินขวาจุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ยางนั้นกินซ้ายจุดศูนย์ห้านี่ลมสวยสวยแบบน่าสะดุดสะดิ้งเวลาผมจะปินผมจะคิดจะแรงตีก่อนลมนี้นี่ลมขวางให้เท่าไหร่ไม้เราให้ช่องหน่อยๆฮะนะช่องหน่อยๆกินเท่าไหร่นะขวาจุดสองห้าที่ผมให้นะแรงตีก็257ครับผมตี257ลมอย่างนี้ก็ให้แรงเดิมฮะไม่มีปัญหากีมันเทลงอยู่แล้วนี่ฮะเหมือนจะแรงนะฮะแต่ก็ลงอันนี้คือผมคิดแบบคร่าวๆฮะลมหนึ่งอีกแล้วอ่ะคนหน้าตาดีทำอะไรก็ดูดีเหรอจ้า ดูจุดเล็งกันดีกว่านะเล็งตรงนี้ครับตรงไหนตรงนี้ดูครับนี่ฮะเล็งตรงนี้นะฮะพอพาคานเห็นไหมเล็กๆเนี่ยดูเมาส์ชี้นะฮะ
นี่ครับมันจะมีป้ายบังนะต้องดูดีๆเอาให้ตรงนะครับขวางประมาณ257 258อ่ะฮะไม้1สปินหลังมันจะเป็นเอียงที่สวยมากครับคือเอียงที่น้อยที่สุดอ่ะที่ผมหาเจอนะผมมีน้อยกว่านั้นกูตะปูเหรออืมรู้ทันนะครับแต่หลุมนี้ดังไม่ได้ต้องยิงโมดังไม่ได้แล้วไกลเหลือเกินไกลเกินนี่ครับยิงยิงเลยครับลูกเอียงระยะนี้ครับซ้าย 0.85 ครับส่วนระยะใกล้เนี่ยซ้าย 0.65 ระยะทางนั้นขวาทางขวาก็เหมือนกันครับซ้าย 0.85 ครับระยะมันใกล้ๆกันพูดง่ายคือระยะ2ระยะไกลนะ 0.85 ครับระยะใกล้นะ 0.65 ถูกต้องครับถูกต้องไหมครับผมนะฮะ93เสร็จแล้ว มันคิดไวเนาะ สุดในบางคนก็คิดในหัวได้นะไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์บางคนก็กดเครื่องคิดเลขได้ไม่ต้องพิมพ์นี่แย่ไม่บีบตรงตึงนะเนี่ยเอาให้โดนเสาก็เหนื่อยแล้วโอเคดูหลุมต่อไปในลมเบาเกิน